ยค่ะค่ะวันนี้เรามาสอนวิธีการกินเกี๊ยวหลงเป่าเกี๊ยวหลงเป่าตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ที่ร้านจินผินจินผินประเทศไต้หวันจินผินจินผินโอเคขั้นตอนการกินตอนแรกค่ะมีถ้วยมาเราต้องใส่ซีอิ๊วนี่ค่ะช้อนซีอิ๊วเข้าไปคือจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละใช่แล้วแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บเราใส่ขิงอ่อนขิงหมดหรือว่าเราใส่ขิงอ่อนเราใช้มือหรือว่าเสร็จแล้วมีขิงอ่อนใส่ลงไปใช่ไหมพอขิงอ่อนใส่ลงไปปุ๊บมาแล้วเราก็ตักมีตักแม่นี่อันนี้เป็นไส้คูนี่เก๋ๆมีซอสวิธีการกินให้อร่อยนะคะเราต้องกัดให้มันน้ำทั้งหมดน้ำในเขาเรียกว่าอันนี้ออกน้ำมันไหลออกมามองไม่เห็นอ่ะน้ำหกมาปลาต้มยำแตงกวาแล้วก็ซดน้ำอยู่ร้านนี้เขาดีป่ะอีกนิดเดิมพอเราซดน้ำเสร็จเราก็เอาขิงอ่อนที่เราแช่ไปในซีอิ๊วนะคะมาแนบเคียงมาแนบเคียงภาษาอะไรนี่ค่ะอันนี้เห็นป่ะอันนี้มาใส่ไอ้หยิบไม่ได้มีปัญหาการคิดตะเกียบมากแล้วเพราะว่าขิงอ่อนก็มีรสชาติของซีอิ๊วอยู่แล้วอันนี้แล้วเราก็อิตาลีมาอันนี้พวกจะมาเป็นถ้วยใหญ่อย่างนี้เลยว้าวได้ด้วยมากมาไต้หวันเราต้องพูดภาษาจีนนะพูดไม่เป็นพูดดิเสี่ยงฝังเสี่ยงแฝงเสี่ยงฝังไม่มีเป็ดเลยโอเคจะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย